เอาละค่ะในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณธกิจนะคะเราต้อนรับคุณสุนันท์ศรีจันทรากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้ถือว่าตลาดดีเกินความคาดหมายนะแม้บวกเพียง2จุดแต่แทนที่จะลบ10กว่าจุดแล้วอาจจะไปแถว1580เมื่อวานนี้ยืนเหนือได้นะ 1,600 จุดวันนี้จะเป็นยังไงแม่มันยากกว่าเกินกว่าเราจะวิเคราะห์นะให้คุณธกิจชาติเชิดศักดิ์นะคะนักกลยุทธ์จากบล.กสิกรไทยนะคะวิเคราะห์แทนเราดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณธกิจค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับแม่เมื่อวานนี้ตลาดเราถือเป็นพระเอกนะพูดจริงๆเนี่ยเกือบจะโดเดในตลาดหุ้นทั้งโลกนะที่เขียวสวนทางแนวโน้มวันนี้จะเป็นยังไงครับเอาแค่วันนี้เอาวันนี้ก่อนวันนี้ผมมองว่าตัวตลาดหุ้นไทยน่าจะแกว่งในกรอบแคบๆนะครับโดยเราประเมินแนวรับเนี่ยอยู่ที่บริเวณ 1,590 จุดนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยนะครับดูตรงเส้น EMA 5วันนะครับอยู่ตรงบริเวณ 1,610 จุดนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวต้านในช่วงสั้นครับสวัสดีครับครับครับก็ถือว่าระยะสั้นนี้ยังเป็นแนวโน้มเหมือนเดิมไหมครับการฟื้นตัวเมื่อวานนี้อาจจะเป็นการฟื้นตัวเทคนิคในช่วงสั้นแต่ภาพรวมตลาดยังเป็นขาลงอยู่ใช่ครับคือในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเรายังมองว่าตัวตลาดหุ้นไทยนะครับน่าจะเป็นลักษณะไซด์เวย์นะครับแต่เราประเมินว่าหลังผ่านการประชุมเฟดเนี่ยอาจจะเห็นมินิแบร์เรลลี่ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับผลการประชุมเฟดในคืนนี้เลยนะครับว่าทิศทางเนี่ยจะออกมาในลักษณะไหนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาดูเนี่ยนะครับผมคิดว่าสัปดาห์นี้ตัวตลาดหุ้นโลกรวมถึงบ้านเราเนี่ยนะครับได้ตอบรับความกังวลนะครับในส่วนของประเด็นเรื่องการเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นนะครับน่าจะเชื่อละนะครับว่าเฟดมีโอกาสที่อาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้แรงกว่าก่อนหน้าที่คาดการณ์กันว่าจะขึ้น50 basis point นะครับในการประชุมรอบนี้นะครับรอบนี้เนี่ยตลาดมองว่าอาจจะขึ้นถึง75สตางค์เลยนะครับรวมถึงในการประชุมรอบถัดไปด้วยก็คือรอบกรกฎาคมนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือคาดว่าจะขึ้น75ในรอบนี้รอบกรกฎาคมขึ้น75นะครับแล้วก็รอบกันยาอาจจะเหลือ50 basis point นะครับแล้วก็ในมุมมองในส่วนของตลาดเนี่ยอาจจะกลับมาตอบรับในส่วนของความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะเข้าสู่ภาวะ recession นะครับหรือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับด้วยความน่าจะเป็นประมาณ 35% ในอีก2เดือนข้างหน้านะครับแล้วก็มุมมองในส่วนของเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือหลายฝ่ายอาจจะกังวลว่าผ่านจุดพีคไปหรือยังผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยได้สะท้อนไปในดัชนีราคาหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วครับค่ะนั่นแสดงว่าถ้าหากว่าผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐรอบนี้ออกมาเนี่ย 0.75% ถ้าหากว่ามีการปรับขึ้นเนี่ยตลาดจะไม่ช็อกมากใช่ไหมคะเพราะว่าก็รับรู้กันไปพอสมควรแล้วคาดหมายว่าน่าจะเป็น 0.75 ค่ะคุณธกิจคะใช่ครับคือผมประเมินอย่างนี้นะครับ คือทางหลักการกสิกรเราประเมินเป็น3 scenario นะครับ scenario แรกก็คือกรณีฐานนะครับก็คือตามที่เราคาดว่ารอบนี้ถ้าเกิดขึ้น75 basis point นะครับรอบแรกขึ้นอีก75 basis point แล้วก็รอบถัดไปขึ้น50เนี่ยตรงนี้เราประเมินว่าตัวในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับมีโอกาสที่อาจจะเริ่มพักฐานอะไรอย่างที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแข่งค่าทำนิวไฮนะครับตัวบอนด์ยูนะครับผลตอบแทนของพันธบัตรนะครับอย่างอายุสั้นนะครับขึ้นมาทำจุดสูงสุดตั้งแต่ปี2007เนี่ยนะครับน่าจะเริ่มชะลอการปรับขึ้นนะครับแล้วเรามองว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะทำใหในช่วงวันพฤหัสศุกร์เนี่ยนะครับอาจจะเห็นตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับอาจจะรีบาวได้ประมาณ 1-2% นะครับซึ่งเรามองว่าตรงนี้เนี่ยแนวรับของเซตนะครับน่าจะอยู่บริเวณ 1,585 จุดนะครับไม่น่าหลุดนะครับถ้าเกิดคืนนี้ขึ้นดอกเบี้ย75สตางค์แล้วก็ไม่ส่งสัญญาณ aggressive นะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยรีบาวนะครับถ้าเกิดเรามองว่าการรีบาวรอบนี้เนี่ยนะครับแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ 1630นะครับก็คือตรงเส้น EMA 200วันที่ดัชนีหลุดลงมานะครับซึ่งถ้าเกิดออกมาโทนเนี่ยนะครับตัวเลือกการลงทุนผมคิดว่าหุ้นที่เราแนะนำในคอมเมนต์นะครับจะมีสองกลุ่มหลักนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มโรงกลั่นนะครับอย่างตัวไทยออยล์นะครับ BCP Esso นะครับแล้วก็กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มส่งออกอาหารนะครับอย่างเช่นตัวเอเชียน TFP นะครับอันนี้คือกรณีแรกครับค่ะแล้วถ้าเป็นกรณีที่สองล่ะคะในส่วนของกรณีที่2นะครับคือถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยนะครับทางเฟดนะครับมีการส่งสัญญาณเซอร์ไพรส์ในโทนที่ผ่อนคลายก็คือไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ย75 basis point แต่อาจจะขึ้นแค่50สตางค์นะครับแล้วก็รอบถัดไปเนี่ยไม่ได้ส่งสัญญาณที่จะเร่งขึ้นมากกว่า75สตางค์เนี่ยนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยมีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปทดสอบ
นะครับ1,666จุดอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าหุ้นที่น่ากินกำไรจะเป็นในส่วนของหุ้นที่ปรับฐานลงมาเยอะนะครับอย่างเช่นในกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มโรงไฟฟ้านะครับกลุ่มโคสต็อกนะครับซึ่ง3เซกเตอร์ตรงนี้นะครับได้ถูกกดดันในช่วงที่ผ่านมาถ้าเกิดออกมาในโทนเนี่ยนะครับก็คือขึ้นแค่50สตางค์นะครับแล้วไม่อัดเอสจีเนี่ยครับผมคิดว่าอย่างตัว MTC นะครับDKT Berry 8นะครับ JMT เนี่ยนะครับนักทุนน่าจะทยอยสะสมนะเพื่อเก็งกำไรในส่วนของขาขึ้นในช่วงพันได้ครับค่ะอืมโอ้มีโอกาสกลับขึ้นไป1 666 66ได้เหมือนกันนะค่ะอืมก็ดอกเบี้ยตัวเดียวใช่ไหมตอนนี้ต้องเฝ้ากัน2วันนี้นะฮะวัน2วันนี้ใช่ไหมผมคิดว่าคือในช่วงนี้นะครับประเด็นใหญ่สุดคงเป็นเรื่องดอกเบี้ยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีผลในส่วนของภาพตัวการลงทุนทั้งโลกนะฮะเพราะถ้าเกิดมาดูช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตัวสต็อกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสินทรัพย์ต่างๆอย่างตัวคริปโตเคอเรนซีตัวตลาดหุ้นเนี่ยก็ปรับฐานนะครับแฟกเตอร์กดดันมีแค่เรื่องดอกเบี้ยอเมริกาเรื่องเดียวเลยครับครับครับของเฝ้าดินเพราะฉะนั้นตัวต่างชาตินี่นะฮะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะมีโอกาสกลับมาไหมครับครับคือเราเห็นในส่วนของต่างชาติเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการสลับขายออกไปบ้างนะครับผมมองว่าตรงนี้เนี่ยนะครับแรงขายนะครับอาจจะมีถ้าเกิดดอกเบี้ยนะครับในส่วนของอเมริกาเนี่ยคืนนี้มีการส่งสัญญาณในลักษณะคือขึ้นแรงนะครับตรงนี้อาจจะเห็นโฟลเนี่ยนะครับจากต่างชาติอาจจะชะลอการไหลเข้าหรือว่าอาจจะไหลออกได้แต่ถ้าเกิดออกมาในลักษณะคือไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยแรงเนี่ยนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะกลับทางกันก็คือโฟลอาจจะมีลักษณะคือสลับกลับเข้ามาซื้อได้เพราะว่าผมคิดว่าประเด็นเรื่องตัวดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยนะครับมันน่าจะอิมแพคในส่วนของหุ้นไทยในช่วงสั้นนะครับเพราะว่าธีมหลักๆนะครับในส่วนของฟันเดเมนทัลในส่วนของตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังภาพของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับสังเกตได้จากในส่วนของการเดินหน้าเปิดเมืองเปิดประเทศนะครับรวมถึงถ้าเกิดมาดูเนี่ยนะครับจริงๆไม่ใช่แค่บ้านเรานะครับที่เห็นการฟื้นตัวอย่างจีนเนี่ยนะครับถึงแม้ช่วงสั้นอาจจะมีกระแสในส่วนของการกลับมาปิดนะครับในบางพื้นที่หลังจากที่ตัวโควิดระบาดเนี่ยนะครับแต่ถ้าไปดูตัวตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้ปรับฐานแรงนะครับผมคิดว่าบ้านเรากับจีนเนี่ยคล้ายๆกันก็คือเพิ่งจะฟื้นตัวนะครับดังนั้นเนี่ยแรงขายจากตัวต่างชาติเนี่ยนะครับไม่น่าจะรุนแรงเมื่อเทียบกับในฝั่งของประเทศพัฒนาแล้วครับค่ะนิดนึงนะคะทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยก็จะเป็นบวกต่อหุ้นอย่างกลุ่มไฟแนนซ์การเงินแต่มันก็จะมีลบต่อหุ้นบางกลุ่มด้วยใช่ไหมคะอย่างอสังหาริมทรัพย์อะค่ะคุณธกิจคะใช่ครับคือในส่วนของภาพของดอกเบี้ยที่เป็นลักษณะเทรนด์ขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้คือภาพใหญ่จากภาพในส่วนของฝั่งสหรัฐแล้วก็รวมถึงบ้านเราที่เราเห็นว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยนะครับก็การประชุมรอบล่าสุดก็คือมติที่ประชุมเนี่ยก็คือเสียงแตกนะครับมีคณะกรรมการบางท่านก็คือมองให้ขึ้นดอกเบี้ยรวมถึงการให้สัมภาษณ์จากผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับที่มองว่าดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยอาจจะขึ้นในปีนี้นะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับโดยตามทฤษฎีเนี่ยนะครับเซกเตอร์ที่ถูกกดดันก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มการเงินนะครับกลุ่มอสังหานะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยถามว่าในส่วนของเซกเตอร์สังหาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ปรับฐานนะครับหรือว่าถูกแรงกดดันมากนักนะครับคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มอสังหานะครับถูกกดดันจากหนึ่งเลยก็คือในส่วนของค่าจ้างขั้นต่ำนะครับค่าจ้างแรงงานในบางอาชีพ16อาชีพที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอย่างเช่นช่างปูกระเบื้องนะครับช่างต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นแรงกดดันแล้วก็ในส่วนของบริษัท property เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับในช่วงไตรมาสที่2หลังจากที่ประกาศเงินปันผลนะครับแต่ปันผลออกมาเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าผลประกอบการนะครับอาจจะดูไม่จูงใจนะครับเพราะว่าไตรมาสที่1เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงไฮซีซั่นไตรมาสที่2ส่วนใหญ่บริษัท property จะเป็นช่วงโลว์ซีซั่นนะครับดังนั้นเนี่ยราคาหุ้นก็เลยอาจจะเห็นการอ่อนตัวลงมาเวลาปัจจัยลบนะครับดังนั้นโดยสรุปก็คือดอกเบี้ยที่ขึ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าในรอบนี้เนี่ยอิมแพคต่อกลุ่มอสังหาอาจจะไม่ได้เยอะครับค่ะสำหรับนักลงทุนนะคะก็ไม่ต้องซีเรียสมากครับครับตอนนี้จะวางกลยุทธ์ให้นักลงทุนยังไงดีครับผมคิดว่าในช่วงสั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดนักลงทุนที่ยังรับความเสี่ยงต่ำเนี่ยครับวันนี้เนี่ยอาจจะรอการลงทุนไปก่อนนะครับครับไปรอในส่วนของผลการประชุมของเฟดในคืนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดจะเทรดดิ้งนะครับในวันนี้นะครับผมคิดว่าเซกเตอร์หรือว่ากระแสที่พอเทรดดิ้งได้เนี่ยนะครับหลักๆก็จะยังมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของธีมที่ทางเงินบาทที่ยังเป็นลักษณะอ่อนค่านะครับเราเห็นในส่วนของเงินบาทนะครับอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ5ปีนะครับตอนนี้เนี่ย
ยืดเนี่ย35 บาทละนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกกับหุ้นใน2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือในส่วนของกลุ่มส่งออกนะครับในส่วนของกลุ่มส่งออกเนี่ยนะครับทางหลักทรัพย์กสิกรนะครับเราโฟกัสนะครับไปที่กลุ่มส่งออกอาหารนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างตัว Asian TU JPT CFG CPF เนี่ยนะครับน่าจะได้ benefit เชิงบวกจากในส่วนของเงินบาทที่อ่อนค่านะครับโดยเราประเมินนะครับว่าทุกๆ1บาทที่อ่อนค่ามากกว่าสมมติฐานเนี่ยนะครับตรงนี้จะส่งผลบวกต่อ bottom line อย่าง Asian เนี่ยนะครับจะบวกประมาณ 15% นะครับ TU นะครับจะบวกประมาณ 8% นะครับ JPT จะบวกประมาณ 1% นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมนะครับอย่างเอราวันเซนเทลนะครับมินนะครับตรงนี้จะได้ประโยชน์นะครับจากเงินบาทที่อ่อนค่าก็เทรดดิ้งไปตามกระแสเงินบาทที่อ่อนค่านะครับส่วนกลุ่มที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับจากเงินบาทที่อ่อนค่าก็คือส่วนกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับอย่างตัวบิกริมเอโก้นะครับตรงนี้จะได้เซ็นเป็นเชิงลบจากบาทที่อ่อนนะครับแล้วก็อีกธีมนึงนะครับก็คือธีมของภาพของดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นนะครับผมคิดว่าในส่วนของหุ้นในส่วนของกลุ่มประกันชีวิตนะครับอย่าง BLA เนี่ยนะครับมองว่าเซ็นเป็นเชิงบวกในการจริงในระยะสั้นเนี่ยยังสามารถเก็งกำไรได้ครับครับก็ดูฟังกลยุทธ์ไว้นะช่วงนี้จริงๆเนี่ยนั่งดูก็ดีเหมือนกันนะฮะใช่ไหมก็ถ้าไม่นั่นใจไม่มั่นใจก็เวทแอนด์ซีไปก่อนนะครับใช่ครับค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณธกิจค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรากลับไปดูตลาดนะฮะมันก็แดงๆอยู่เหมือนกันเมื่อกี้แวบๆดูใช่ตอนแรกเปิดตัวบวกนะคะแต่ว่าล่าสุดดัชนีก็ลงไป 2.17 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,600 จุดพอดีเลยค่ะครับแกว่งตัวในกรอบแคบๆลงที่ได้คืนมาเมื่อวานนี้บวกมา2จุดกว่าๆวันนี้ก็ลงไปเท่ากับหายไปแล้วก็รู้กันอยู่ว่า1600อยู่ไม่อยู่ก็มีแนวโน้มที่จะไม่อยู่แล้วนักลงทุนนะครับรอบนี้เนี่ยรายย่อยเนี่ยยังไม่เห็นขายเลยนะครับเข้าใจว่า7วันทำการแล้วมั้งตั้งแต่ขาลงรอบนี้ซื้อมาตลอดขึ้นก็ซื้อลงก็ซื้อก็ขายบ้างนะเน้นหนักในการขายนะครับค่ะก็เดี๋ยวมารอลุ้นนะคะผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะคะแล้วก็คงจะทราบกันวันพรุ่งนี้นะคะถ้าหากว่าพรุ่งนี้แล้วค่ะพรุ่งนี้เช้าวันพฤหัสน่าจะได้ทราบแล้วว่าขึ้น 0.5 หรือ 0.75 ถ้า 0.5 เนี่ยตลาดก็จะผ่อนคลายขึ้น 0.75 ก็ยังถือว่ารับได้เพราะว่าก็รับกันมาพอสมควรแล้วแต่ว่าอาจจะมีอัพเดตช็อคเข้ามานิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือเป็นตัวแปรสำคัญนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมาติดตามกันค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นเราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ